ีค่ะคุณกุ้งนะคะเจอกันอีกแล้วเนาะในเรื่องของฟังก์ชันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการหาค่า fx นะคะหรือเป็นการหาค่า y นั่นแหละนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสมการไม่ใช่ฟังก์ชันเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะเป็น fx เท่ากับ y ถูกต้องไหมตรงนี้ที่เราเรียนเราจะหาค่า fx นั่นก็คือเป็นการหาค่า y นั่นเองนะคะการหาค่าของฟังก์ชันการเขียนฟังก์ชันเรารู้อยู่แล้วว่าการเขียนฟังก์ชันมีทั้งหมดอยู่3แบบใช่ไหมแบบที่1คือเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับหรือแบบแจกแจงสมาชิกนั่นเองนะคะเป็นคู่อันดับอันที่2ที่เราจะเจอก็คือเขียนอยู่ในรูปสมการซึ่งสมการนี้ก็คือเป็นแบบบอกเงื่อนไขนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่3เป็นเรื่องของกราฟจ้ะกราฟเราจะดูทั้ง3เรื่องนี้นะคะว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างเนาะเริ่มกันเลยป่ะอันแรกอยู่ในรูปของคู่อันดับนะคะอยู่ในรูปของคู่อันดับพูดง่ายๆโจทย์ข้อนี้บอกว่าถ้า f เท่ากับคู่อันดับเหล่านี้นะคะแล้ว f2บวก f 3เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้คำตอบของข้อนี้ได้เราจะต้องได้ f 2กับ f 3ถูกต้องไหมต้องได้ f 2กับ f 3นะจ๊ะไปหา f 2ก่อนเลย f 2คืออะไร f 2ก็คือค่า f ที่ x เป็นเลข2นี่ f ที่ x เป็นเลข2ทีนี้เราก็ไปมองฟังก์ชันตัวนี้นะคะซึ่งเป็นคู่อันดับคู่อันดับเนี่ยตัวหน้าจะเป็นของ x และตัวหลังจะเป็นของ y เสมอถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการที่เขาถามว่า f 2เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเป็นการถามว่า f ที่ x เป็นเลข2นั้นอะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ง่ายมากเลย f ที่ x เป็น2ก็คือตรงนี้ค่ะค่า y เป็นอะไรล่ะค่า y ก็เป็นเลขอะไรจ๊ะเลข1ไงเป็นเลข1ปึ๊บได้แล้ว1เรียบร้อยโอ้ทำไมมันง่ายจังเลยต่อไป f3 ล่ะเท่ากับเท่าไหร่ f3 ก็คือค่า f ที่ x เป็น3นี่ f ที่ x เป็น3 f ที่ x เป็น3ค่า y เป็นอะไรจ๊ะค่า y เป็น5ไงเป็น5ฟึบเรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บโจทย์ต้องการอะไรเราก็ตอบไปตามนั้นแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น f ที่ x เป็น2นะคะบวกกับf ที่ x เป็น3 f ที่ x เป็น3นะคะจึงมีค่าเท่ากับ1บวก5เท่ากับ6นั่นเองโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ถูกไหมต่อไปตัวอย่างที่2นะคะในกรณีที่มันเป็นกราฟเนาะในกรณีที่มันเป็นกราฟก็เราก็สามารถหาค่า fx ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเวลาเขาให้ค่ามาเนี่ยเราก็ดูที่ว่ากราฟณ f ที่ x เป็นเท่าไหร่ที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยกราฟ y มันไปอยู่ตรงไหนนะคะเราก็มาดูกันก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอเขียนสเกลก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็น1 2 3 -1 -2 -3 นะคะแล้วก็เป็น1 2 3 -1 -2 -3 ตามสเกลทั่วไปนะคะเสร็จปุ๊บข้อ1โจทย์ถามว่าf ที่ x เป็น0 f ที่ x เป็น0 y เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือณ x เป็น0ก็คือแกนอะไรแกน y ใช่ไหมคะแกน y ตรงนี้ผ่าน x ที่ไหนนี่ผ่าน x ตรงนี้ผ่าน x ตรงนี้ก็คือไม่ใช่ผ่าน y ตรงนี้ก็คือ y เท่ากับอะไรนั่นเอง y เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยได้คำตอบว่า f ที่ x เป็น0 y เท่ากับ1นะคะเท่ากับ1เสร็จปุ๊บไปดู f ที่ x เป็นลบ1f ที่ x เป็นลบ1นะคะเราก็ลากเส้นตรง1เส้นฟึบนี่เลยเสร็จปุ๊บก็ดูก็น่าจะตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ก็คืออะไร y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ2นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเท่ากับ2นะคะ f ที่ x เป็นลบ1เนี่ยเท่ากับ2เสร็จปุ๊บนะคะไปดูข้อที่3ข้อที่3เนี่ยมันเป็น f ซ้อนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวไหนให้ได้ก่อนหาตัวไหนให้ได้ก่อนนะคะครูกุ้งก็จะเขียนตัวนอกรอก่อนเลย f เปิดวงเล็บรอเลย
ตัวเนี้ย f ตัวนี้ก็คือของตัวนี้นะคะเนี่ยมาเขียนตรงนี้แล้วก็เราจะหาค่า f ที่ x เป็น3เนี่ยมาใส่ในนี้นะคะซึ่ง f ที่ x เป็น3มาดูที่กราฟนะคะ f ที่ x เป็น3ลากเส้นตรง1เส้นฟืบลงมานี่แล้วดูว่ามันตัดตรงไหนนี่เลยจุดนี้จุดนี้ค่า y เป็นอะไรดูในแนวนี้ค่า y ก็เป็นอะไรคะ y เป็น2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้F2 นั่นเองF2 ยังไม่จบนะคะดูต่อ F2 ก็หมายความว่าไปดูค่า F ที่ X เป็น2 F ที่ X เป็น2นี่ F ที่ X เป็น2ฟึบมันได้จุดตรงนี้จุดตรงนี้นั่นหมายความว่าค่า Y มีค่าเป็นอะไรคะค่า Y มีค่าเป็น1นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่า1แค่นั้นเองเป็นไงชิวๆมากสำหรับกราฟนะคะนก2ตัวอีกแล้วจิ๊บๆอ่ะไปต่อนะคะไปต่อในตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะคะเราก็จะได้ชุดนี้นะคะจะเป็นแบบบอกเงื่อนไขนะคะแบบบอกเงื่อนไขซึ่งครั้งที่แล้วคุณกุ้งก็พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะจะมาทำต่อไปเป็นตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3นะคะอยู่ในรูปของแบบบอกเงื่อนไขซึ่งตรงนี้นะคะก็คือรูปของสมการนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ f ที่ x เป็น2หมายความว่าอะไรหมายความว่า x ทุกตัวในนี้จะต้องถูกแทนด้วยเลข2นั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเอายกสมการเลยค่ะยกสมการตรงนี้มาเขียนใหม่ตรงนี้โดยที่แทนค่า x ที่มีด้วยเลข2ฟึบเริ่มเลย1บวกกับ2คูณกับ2 2ตัวนี้มาไง2ตัวนี้มาจาก x นะคะลบด้วย2ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ1บวก2คูณ2ก็คือ4ลบด้วย2กำลัง2ก็คือ4บวก4ลบ4ไม่เหลือนะคะจัดการกันหมดเกลี้ยงเหลืออะไรเหลือ1นั่นเองนะคะข้อ1ก็เลยตอบ1นะต่อไปข้อที่2นะคะบอกว่า f ของลบ x f ของลบ x ก็หลักการเหมือนเดิมเราไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันเป็นตัวแปรล่ะเขาให้อะไรเรามาเราก็ใส่แค่นั้นแหละอย่าไปกลัวนะคะก็เป็นเท่ากับ1ลบด้วย2คูณกับแทน x ด้วยอะไรล่ะแทน x ด้วยตัวนี้แทน x ด้วยลบ x แทน x ด้วยลบ x ค่ะใส่ลบ x เข้าไปฟึบลบ x นะคะเสร็จปุ๊บลบด้วยลบ x ยกกำลัง2ก็จะได้1เหมือนเดิมนะคะลบ2นะคะคูณกับลบ x ได้บวก 2x ลบ x ยกกำลัง2ได้ x กำลัง2ได้ลบ x กำลัง2โอเคไหมตัวนี้ลบอยู่ที่เดิมแต่ตัวเนี้ยลบ x คูณลบ x เนี่ยได้ x กำลัง2พอ x กำลัง2ไปเจอลบข้างหน้ามันก็เลยได้ตัวนี้โอเคนะแค่นี้แหละง่ายๆต่อไปเป็น f ของ x ยกกำลัง2ก็เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวค่ะแทนค่า x ด้วย x กำลัง2แค่นั้นเองก็คือ1ลบด้วย2เดิมตรงนี้มันเป็น x ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าให้แทน x ด้วย x กำลัง2ดังนั้นเราก็ใส่ไป x กำลัง2เสร็จปุ๊บลบด้วยตรงนี้มันเป็น x ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมแต่ x เราแทนด้วย x กำลัง2เสร็จปุ๊บยกกำลัง2อีกรอบหนึ่งได้1ลบ2คูณ x กำลัง2ได้2 x กำลัง2ลบ x กำลัง2คูณ x เอ่ยไม่ใช่ x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้ x กำลัง4ได้นะต่อไปข้อนี้ข้อ4เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงพิเศษนิดนึงตรงไหนมันก็แค่เพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงนั่นเองนะคะได้1เท่ากับ
เอ้ยไม่ใช่เท่ากับ1ลบ2เอามาจากโจทย์เลยตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่เอาตรงนี้ค่ะมาใส่ก็จะเป็น1ลบ x นะคะแล้วก็ลบด้วยอันนี้ก็แทนด้วย1ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะเสร็จปุ๊บได้อะไรเท่ากับ1เขียนร้อยก่อนเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวลบ2ตัวนี้นะคะจะต้องเอาไปคูณกับตัวนี้แจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปลบ2คูณกับลบ1ได้ลบ2ต่อไปลบ2คูณกับลบ x ลบเจอลบเป็นบวก 2x เสร็จปุ๊บชุดนี้คืออะไรชุดนี้คือกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมกำลัง2สมบูรณ์ก็จะได้หน้ากำลัง2 หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หน้าคือเลขอะไรหน้าคือเลข1ใช่ไหมหน้าคือเลข1ก่อนที่เราจะเขียนก็ติดเครื่องหมายลบไว้ก่อนเดี๋ยวปนกันหน้ากำลัง2ก็คือ1ยกกำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังก็2คูณ1คูณ x นะคะแล้วก็ไม่พอเขียนน่ะเอาใหม่ลบตรงไหนดีลบมาตั้งแต่แรกเลยโถไม่มีการวางแผนเลยนะเราเนี่ย อ่ะก็จะได้1ลบ2บวก 2x ลบด้วยวงเล็บเปิด1กำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังบวกด้วยหลังกำลังสองทั้งแค่นี้โอเคนะก็จะได้อะไรต่อ1ลบ2ค่ะได้ลบ1บวกกับ 2x นะคะแล้วตรงนี้เราก็แจกแจงลบเข้าไปข้างในเนาะแจกแจงลบเข้าไปค่ะแจกแจงลบเข้าไปแจกแจงลบเข้าไปได้ตัวแรกก็คือลบ1กำลังสองก็คือลบ1นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือลบ 2x ใช่ไหมลบ 2x ไปเจอลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวก 2x แล้วก็ x กำลัง2ตัวนี้นะคะไปเจอลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ x ยกกำลัง2เสร็จปุ๊บบวก 2x บวกอีก 2x คำนวณกันได้ลบ1กับลบ1คำนวณกันได้เพราะฉะนั้นลบ1กับลบ1รวมกันก็จะกลายเป็นลบ2บวก 2x กับบวก 2x กลายเป็นบวก 4x แล้วก็ลบด้วย x ยกกำลัง2เรียบร้อยนะคะตรงนี้พอได้แหละเนาะต่อไปเป็นตัวอย่างที่4นะคะกำหนดให้ fx เท่ากับ 2x บวก 1 จงหา f ของ fx ตรงนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคะเราเริ่มกันที่ f ของ fx ก็จะเท่ากับ f ของ f ของอะไรล่ะ f ของ fx ไง fx คือเท่าไหร่คะ 2x บวก 1 ใช่ไหม fx เนี่ยเท่ากับ 2x บวก 1 ดังนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะแทนด้วย 2x บวก 1 นั่นเองนะคะใส่เข้าไป 2x บวก 1 เสร็จปุ๊บนะคะ f ของ 2x บวก 1 หมายความว่าเป็นการเอา fx นะคะแทนด้วย 2x บวก 1 นั่นก็คือได้เอาตัวเนี้ยลงมาเขียนแล้วแทน x ตัวนี้ด้วยอะไรแทน x ตัวนี้แทนด้วย 2x บวก 1 ดังนั้นก็จะได้2ของ 2x บวก 1 นะคะแล้วก็บวก 1 เสร็จปุ๊บแจกแจงนะคะ2เข้าไปข้างในแจกแจงเข้าไปคูณก็จะได้ 4x บวก 2 บวกอีก 1 นะคะสรุปก็คือ 4x บวก 3 นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เพราะฉะนั้น fของ fx จึงเท่ากับ 4x บวก 3 โอเคนะทีนี้อย่างข้อ4มันง่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาให้ fx มาใช่ไหมแต่ข้อ5นี่ดิตัวอย่างที่5เนี่ยลำบากเพราะอะไรเพ
ราะว่าโจทย์เขาไม่ได้ให้ fx มาเขาให้ f ของ2 x บวก1แล้วเขาถามย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้ว fx เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนว่าข้อนี้ลักษณะก็คือมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของข้อข้างบนเห็นปะลักษณะมันคล้ายๆกันทีนี้เราลองย้อนหา fx สิว่าคำตอบเนี่ยจะได้เท่าเดิมไหม fx เนี่ยจะได้ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่า f ของ 2x บวก1ก็คือตัวนี้เนี่ย f ของ 2x บวก1เห็นปะมันเหมือนกันกับตัวนี้เลยซึ่งคำตอบเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้ซึ่งมันก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วเขาอยากให้เราอ่ะลองทำย้อนกลับเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะใครไม่เข้าใจก็ต้องลองเปิดดูหลายๆรอบเนาะกำหนด f 2x บวก1เท่ากับชุดนี้ใช่ไหมดังนั้นครูกุ้งจะกำหนดให้ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรอื่นก็จะกำหนดให้ไม่ใช่กำหนดให้ดิขอสมมุติแล้วกันสมมุติให้ตัวแปร1ตัวแปร k แล้วกันนะคะเท่ากับ 2x บวก1แล้วครูกุ้งก็ต้องการรู้ว่า x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้น1นะคะบวกอยู่ก็ย้ายมาเป็นลบก็จะได้ k ลบ1เท่ากับ 2x เสร็จปุ๊บ2เนี่ยคูณอยู่ใช่ไหมย้ายลงไปอะไรลงไปหารได้ k ลบ1ส่วน2โอเคนะเสร็จปุ๊บไปต่อทำยังไงต่อล่ะได้ค่า k ออกมาแล้วครูกุ้งก็จะทำเป็น fk ค่ะ fk ก่อน fk ก็คือเรียนแบบมาจาก fx นั่นแหละข้างบนนะคะตรงนี้ fk เพราะว่าอะไรเพราะว่า 2x บวก1ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ k ใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็คือ 2x บวก1ถูกไหมคะครูกุ้งก็แทนที่จะเขียน 2x บวก1ครูกุ้งก็แทนด้วย k แค่นั้นเองเนี่ยโอเคมาเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะก็จะมีค่าเท่ากับ4ทีนี้ไปดูว่า x มีค่าเท่ากับอะไรของ k นี่ x แทนด้วย k ลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้น4ก็ต้องคูณอยู่กับ k ลบ1ส่วน2โอเคไหมแล้วบวกด้วย32นะคะไปตัดกับ4 2ไปตัดกับ4ได้เลขอะไรได้เลข2ของ k ลบ1นะคะแล้วบวกอีก3 2ตัวนี้นะคะแจกแจงเข้าไปกลายเป็น2 k ลบ2นะคะแล้วบวกอีก3มีค่าเท่ากับ2 k บวก1ถูกต้องไหมแต่อันนี้มันคือ kโจทย์ไม่ได้ต้องการ fk โจทย์ต้องการ f อะไรคะ fx เพราะฉะนั้นครูกุ้งก็จะทำ fk ให้เป็น fx จะได้ fx เนี่ยเท่ากับ 2x บวก1เห็นไหมเหมือนกับโจทย์ข้อ4เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากนะคะตรงนี้ดอกจันไว้เลยว่าแบบเจอบ่อยด้วยนะไม่ใช่เจอธรรมดาเนี่ยตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่5เนี่ยเจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ศึกษาทำความเข้าใจเนาะต่อไปตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่6ค่อนข้างจะลำบากนะ6เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ให้ fx มาเห็นไหมเขาไม่ได้ให้ fx แถมเขาไม่ได้ถามหา fx อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเราจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะก็ต้องทำตัวเนี้ยให้ไปเป็น fx ก่อนจาก f ของ x ลบ1เนี่ยทำให้มันเป็น fx เสร็จปุ๊บได้จาก fx แล้วทำให้มันเป็น fx บวก1เก็ตไหมเก็ตปะอ่ะไปลองดูกันนะคะทำให้มันเป็น fx ก็สมมุติให้ตัวแปร1 k เท่ากับ x ลบ1ดังนั้น x จึงเท่ากับ k บวก1เสร็จปุ๊บหา f อะไร fk fk ก็จะเท่ากับ2คูณกับ x ใช่ไหม x แทนด้วยอะไร k บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ 2k บวก 2 โอเค
อันนี้ fk ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ fx fx จึงเท่ากับ 2x บวก2นั่นเองโอเคไหมคะ 2x บวก2เสร็จปุ๊บไม่อยากได้ fx อะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ f ของ x บวก1หมายความว่าชุดนี้ทั้งชุดตัว x เนี่ยแทนด้วย x บวก1แค่นั้นเองก็จะเท่ากับ2คูณ x บวก1โอเคไหมจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยก็คือแค่ตัวนี้เองโอเคไหมตัวนี้ก็แค่ตัวนี้เสร็จปุ๊บบวกอะไรเพิ่มบวก2เข้าไปสิจ๊ะบวก2ปึ๊บเท่ากับ 2x บวก2บวกอีก2มีค่าเท่ากับ 2x บวก4เป็นไงไม่เกินความสามารถของเราหรอกยากอยู่แต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถก็อย่างที่บอกนะคะสรุปแล้วอีข้อ6เนี่ยตัวอย่างที่6เนี่ยก็คือจะต้องทำยังไงบ้างนะทำยังไงบ้างจาก f อะไร f fx f ของ x ลบ1เอาไปแปลงให้เป็น f อะไรก่อน fxแล้วค่อยไปตอบตามที่โจทย์ต้องการก็คือ x บวก1นั่นเองโอเคบอนะจ๊ะลองดูแล้วก็ลองฝึกลองทำดูนะคะต่อไปที่มันเริ่มจะแบบเริ่มจะหาค่าแล้วเริ่มจะหาค่าก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ดูตัวอย่างที่7เนาะตัวอย่างที่7นี่คือเหมือนจะยุ่งยากแหละแต่ว่าไม่ได้ยุ่งยากจริงๆแล้วปกติแล้วเวลาเราเจอค่า f ที่ไม่ใช่ fx อ่ะเราต้องไปทำให้มันเป็น fx ก่อนใช่ไหมf ของ root x ยกกำลัง2บวก1เราจะต้องเอาไปแปลงให้มันเป็น fx ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาแทน x ด้วยเลขอะไรด้วยเลข2ถูกไหมอันนี้คือเหมือนกับตัวอย่างที่5ที่6เมื่อกี้นี้แต่ครูกุ้งมีเทคนิคเล็กๆนั่นก็คือถ้าสมมติว่าโจทย์ต้องการตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถ้ามันไม่ใช่เป็น f ที่เป็นสมการไม่ใช่ f ของ x บวก1ไม่ใช่ f ของ x กำลัง2ไม่ใช่ f ของ x ส่วน3อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นค่าตัวเลขแต่เป็นค่าตัวเลขนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็น fx ก่อนไม่จำเป็นนะเดี๋ยวครูกุ้งจะทำให้ดูว่าค่ามันก็หาได้เหมือนกันนะคะ f ที่ x เป็น2อย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าตรงนี้เนี่ย x เป็นเท่าไหร่ค่าถึงได้ให้มันเท่ากับ2โอเคปะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะก็คือให้ root x กำลัง2บวก1เท่ากับ2เลยนะคะเท่ากับ2เสร็จปุ๊บแก้สมการออกมาครูกุ้งอยากรู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ทำให้ root หายไปโดยการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จะได้ root ของ x กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2กำลัง2ก็รูทก็จะหายไปใช่ไหมก็จะเหลือแค่ x กำลัง2บวก1เท่ากับ4ถูกไหมคะเสร็จปุ๊บอะ x กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ1ก็คือ3ดังนั้น x เดียวจึงมีค่าเท่ากับบวกลบรูท3บวกลบรูท3นั่นก็คือมี2ค่าถูกต้องไหมคะมี2ค่าดังนั้นเราอยากได้ f ที่ x เป็น2 f 2ก็ต้องแทน x ด้วยชุดนี้อ้าวทีนี้สงสัยไหมว่าอ้าวครูกุ้งอย่างเงี้ยมันมี2ตัวนะมันคือลบรูท3กับรูท3ถามว่าต้องแทนค่ากี่ครั้งข้อนี้แทนค่าครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะอะไร
พราะว่าไม่ว่าตรงนี้จะเป็นรูท3ยกกำลังสองหรือลบรูท3ยกกำลังสองก็จะมีค่าเป็นบวกทั้งคู่นึกออกไหมเป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราก็เลย f 2มีค่าเท่ากับแทน x ด้วยชุดนี้ก็จะได้รูท3ยกกำลังสองแล้วลบออกไป1รูท3ยกกำลังสองก็จะเหลือแค่เลข3ลบออกไป1ข้อนี้ตอบ2โอเคไหมง่ายๆชิวๆนะจ๊ะได้ไหมได้แหละไม่ได้ยากเกินไปนะคะทีนี้ไปข้อที่8ข้อที่8โจทย์ต้องการหา fx fx เนี่ยเจอมาหลายข้อแล้วทำได้แล้วมั้งเก่งแล้วมั้งเก่งยัง ขั้นตอนแรกเลยก็คือสมมุติให้ชุดนี้ใช่ไหมเป็นตัวแปรหนึ่งสมมุตินะคะสมมุติทำไมสมมุติไม่มีสระอุสมมุติให้ k เท่ากับ x ส่วนด้วย x ลบ1เอานี้คูณไขว้ขึ้นไปค่ะก็จะได้ k คูณกับ x ลบ1เท่ากับ x เสร็จปุ๊บแจกแจงเข้าไปค่ะได้ kx ลบ k เท่ากับ x เราอยากรู้ว่า x เป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา x ไปไว้หน้าแล้วก็ดึงตัวร่วม x ออกก็จะได้ kx ลบ x เท่ากับ k เสร็จปุ๊บฝั่งข้างหน้าตรงนี้ค่ะดึง x ออก x ก็จะเป็น k ลบ1เท่ากับ k โอเคไหมเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ x เท่ากับ k ส่วนด้วย k ลบ1ได้ไหมคะเสร็จปุ๊บก็ไปจะได้ fx เท่ากับ1ส่วนด้วยตรงนี้เป็น x ใช่ไหมแต่ตรงนี้ x ของเรามีค่าเท่าไหร่ k ส่วนด้วย k ลบ1เพราะฉะนั้นก็ใส่ไม่ใช่ fx เราต้องไปหา f อะไรตัวที่ fk fk นะจ๊ะขออภัยตรงนี้ fk ก่อน fk ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย k ส่วนด้วย k ลบ1หารอยู่เปลี่ยนหารเป็นอะไรคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกายเป็น1คูณอยู่กับ k ลบ1ส่วน k คูณอยู่นะเสร็จปุ๊บ fk จะเท่ากับ k ลบ1ส่วน k ถูกไหมเพราะว่าคูณกับ1ก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้น fxก็แทนค่า k ด้วยตัว x นั่นเองนะคะก็จะได้ x ลบ1ส่วน x ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถหรอกนักเรียนทำได้ลองดูนะคะสรุปขั้นตอนการทำตัวนี้สรุปได้ไหมสรุปเองสรุปเป็นปะสรุปได้ว่าไงบ้างเดี๋ยวขอมาสรุปตรงนี้เนาะสรุปจาก f ทั่วไปทำให้เป็น fx 1เลยสมมุติให้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวแปร1ตัวใช่ไหมสมมุติค่า k เสร็จปุ๊บหา fk เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นfx จบจ้า3ขั้นตอนแค่นั้นเอง1 2 3แค่นี้
ได้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ลองกลับไปฝึกกลับไปทำดูนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า